เริ่มกันใหม่ครับอีก20นาทีครับบอลอยู่ในด้านโพสเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนเอาด้านโพสเนี่ยมาอยู่ในด้านกลับซ้ายแล้วครับจากทำชิงแล้วลูกนี้ถึงด้วยครับยิงแล้วติดบอลครับลูกนี้ยังได้เป็นแค่ลูกทุ่มนะชนะวิดาโยหลังเรายิงไปบอสครับยังได้อีกจังหวะหนึ่งหรือเปล่าจะดูลูกนี้โดนแสครับโอ้โหแล้วผู้ตัดสินให้ได้ต่อนะครับออกมากรอบทางด้านซ้ายลากไปเองคนเดียวดีไม่ต้องกลางยังโดนสกัดได้ครับด้วยเท้าก็แม่ผู้สาประตูเท้าไวจริงๆครับลูกนี้ยิงข้ามขาดนะครับลูกนี้มาดูจังหวะนี้ครับแบ็คอีเกิลได้ทีครับทางขวาให้ไม่ผ่านเอาแล้วก็จังหวะโต้กลับมาแล้วครับทีนี้วิลาโยมองซ้ายมองขวาขวาไม่เติมครับลูกนี้ต้องย้อนมาเอาก็เข้าซ้ายตบมาลูกกลางไม่ผ่านนั้นเจ้าเจ๋งครับแม่ลูกนี้เตะมุมนะครับเตะไหมครับยังไงครับตั้งเตะนะครับตั้งเตะนะครับตั้งเตะนะครับผู้ตัดสินยืนกลางแล้วครับเรียบร้อยสองท่านบอกตั้งเตะนะครับโอเคครับแม่ถือว่ารับคำตัดสินนะครับทั้งสองทีมครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ครับแม่บางทีเราใช้ผู้ตัดสินสองท่านนะครับก็ฝั่งหนึ่งก็จะชัดเจนกว่าก็ผู้ตัดสินก็จะให้สัญญาณส่งซิกกันนะครับในทิศทางเดียวกันครับไม่ต้องวุ่นวายนะบางทีเรื่องมันถือว่าเล็กน้อยครับเตะมุมไม่เตะมุมออกหลังไม่ออกหลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าก็พยายามทำตามเต็มที่แล้วบางทีอาจจะมีข้อผิดพลาดก็เล็กๆน้อยๆนะครับเรามาดูในเกมดีกว่าครับส่วนใหญ่ดีกว่าครับเปิดมาลูกนี้อ้าวแล้วเปิดมาไม่ดีครับเข้าลูกกลางง้างตูมดูเหมือนทำท่าใจกิ่งครับแม่แล้วสุดท้ายคืนไปตั้งใหม่ๆเลยครับไปเกิดกรอบกรอบไปตีให้แซงทำชี้1 2ลูกนี้สั้นไปนิดนึงครับแซงจังหวะดีให้มาตรงกลางนี่น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับถูกปอดมาอ้าวแล้วแม่นด้วยทีนี้จับลงได้ตัวต่อตัวนายโยคันเก็งเข้าขวากิ้งโอนคาเต็มๆมาลูกนี้นะชวนนี่มองอย่างเดียวนะยางเข้ามาเซฟตามจังหวะ2ได้ครับจังหวะนี้ฟาวล์นะครับเปิดโอ้โหชื่อเนี่ยเรียกว่าปุ้ยแหละครับแต่ตรงกลางรับไปเฉยครับเอาแล้วไม่ได้ลูกนี้โดนเกี่ยวล้มครับเอาแล้วครับแม่มีแน่ๆแล้วครับเหลืองเนี่ยโดนแน่ๆแล้วครับเก่งโอ้โหจังหวะนี้นั่นหลุดได้นี่ถือว่ามีโอกาสได้จริงเลยล่ะครับแม่ลูกนี้ก็ถือว่าได้ฟรีคิกนะครับหน้าตอบเขตโทษครับโอ้ดีต้องเรียกตั้งกำแพงมาใหม่ครับเหลืองแรกของเกมมาแล้วครับเป็นด้านไบเกอร์ทางด้าน
ดาวเก่งครับฟรีคิกวิลาจิโอยืนที่บอล2คนนะดูใครจะยิงให้มาขึ้นปีโอ้โหลูกนี้ถือว่าเป็นลูกศูนย์เลยล่ะครับจังหวะให้เพื่อนแปะให้คืนกับมาอีกทีนึงก็ทันลูกนี้ข้ามคานเฉยเลยครับยังไม่โดนนะครับแม่ยังรอดตัวไปครับล้มลงไปเปล่าแน่ๆครับแม่แล้วเล่นเร็วแล้วลูกโอ้โหรีบเกินไปแล้วไม่แม่นยามาลูกนี้จริงๆเร่งได้ครับรีบได้นะครับตั้งบางทีนี้ตั้งบอลตรงจุดแล้วเล่นเร็วได้ครับการแน่ลูกนี้ก็ติดบอลครับจุกบอลข้ามมาเลยครับโคตรเก็บลงนิ่มๆเลยนะฮะลูกนี้งานทำท่ายิงไปแล้วกีกอาจลูกนี้ติดครับยกมายางติดครับลูกนี้โอ้โหแล้วดูเก่งนี่แข็งแรงนะครับเรียกว่าลูกนี้ผ่านเข้าไปไม่เจอบอลเลยครับไม่ไปเล่นมาตอนนี้ซินเตอร์ฮาร์ฟเนี่ยเป็นแน่นเก่งไปแล้วนะครับยึดตัวจริงไปเลยครับในฤดูกาลนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้เก่งเนี่ยยืนเป็นซินเตอร์ฮาร์ฟแล้วทางด้านไบเกิลเดี๋ยวก็ต้องดูครับแม่ขึ้นไปดีหนึ่งอาจจะต้องตกแต่งทีมกันใหม่ครับทางด้านไบเกิลถ้าขึ้นไปสภาพแบบนี้นี่ต้องบอกว่าอาจจะไม่พร้อมในดีหนึ่งได้ครับดีหนึ่งนี่ถือว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับการจะอยู่ข้างบนได้อยู่ต่อได้นี่ถือว่าเรียกว่าไม่ง่ายครับแต่สุดท้ายเนี่ยยังมีนะทีมระดับด้านอย่างเบิร์ดโฟนหรือว่าด้านโนซุปตานี่ถือว่าพอตกแต่งทีมแล้วก็อยู่ได้แล้วก็ก่อกลุ่มผู้นำได้ครับผิดกันด้านน้องปอนเนี่ยขึ้นไปแล้วอยู่ในอันดับ3นี่ไปแล้วเหมือนไม่รอดเหมือนกันครับแล้วดูทดโอ้โหวิ่งด้วยสปีดความเร็วมาให้แซมเข้าขวาผ่านไปกี่นึงกลางล็อกซ้ายล็อกขวายิงเท่าไหนล่ะครับไม่ต้องยิงแล้วครับทีนี้โดนแย่งไปเลยครับแล้วชิปมาลูกนี้ก็แหลกเข้ามือกับตูคู่ซ้ายขวาแล้วไม่ยิงเข้านะแซมไม่รู้จะยิงตอนไหนนะแล้วยิงมาลูกนี้ติดทางด้านบีครับอย่างที่บอกครับตีนี่นิ่งครับไม่มาเอาแล้วครับไปไหลมาตรงกลางเลยไปหมดครับเข้าทางนั้นปุ้ยเล่นจังหวะเร็วเลยครับลูกนี้ไบเกิลเล่นเร็วขึ้นมาทางขวาตบมาลูกนี้ก็แหลกครับออกหลังไปเองครับทางด้านไบเกิลเร็วเลยครับออกมาซ้ายโทษให้มาไม่ผ่านนักตรงกลางเอาแล้วดูวิลาโจแล้วถึงสูตรหน้าอีกแล้วลูกนี้จะพลิกเกี่ยวล้มกันไปครับแล้วเล่นต่อนะครับผู้ตัดสินไม่ว่าฟาวอะไรนะครับฟาวแล้วครับในจังหวะนี้ความกดดันก็เลยเป็นหน้าไบเกิลครับมีให้เห็นแล้วครับแม่วันจันทร์วันอังคารวันจันทร์เนี่ยต้องบอกว่าจ่าฝูงอย่างหน้าเบิร์ดโฟนเจอหน้าทีมหนีตายอย่างโอโมบายครับขึ้นนำอยู่5ประตูต่อ1ด้วยซ้ำนะด้านเบิร์ดโฟนน่าจะจบด้วยชัยชนะสบายๆ สุดท้ายแพ้ถึง6ประตูต่อ5ถือว่าช็อกเลยครับจริงลูก
ีครับปุ้ยเอาเลยเกมผ่านขึ้นเราขึ้นเวลาหลังครับตอนนี้เหลือเวลาอีกสัก10นาทีครับ10นาทีนี่ต้องเร่งแล้วครับยิงลูกนี้ข้ามคานครับก๊อฟก๊อฟเนี่ยเป็นคนยิงประตูตีเสมอให้ทางด้านแบงค์เกิลนะครับออกมาแล้วนะซ้ายลูกนี้ล้มแม่คนจะเบ้าไปเลยครับแม่ระวังกันด้วยนะแม่จังหวะปะทะกันจังหวะไหนให้ใครกันได้ขอโทษกันไปด้วยนะครับแล้วช้าครับลูกนี้โคตรที่จ้องเลยนะครับจับได้ต้องวิ่งเข้าปีกตอนนี้ต้องบอกว่าแบงค์เกอร์ที่ต้องเร่งแล้วครับทุกคนต้องช่วยกันวิ่งไล่ครับวิลาจิโอนี่ก็สบายๆเอาแล้วปล่อยบอลหลุดมาเข้าขวาจริงปัดได้ครับลูกนี้โอ้ไม่เสียมันไม่โดนประตูที่3นะนั่นไดเกิลเซฟได้ครับแม่ครึ่งหลังจะเปลี่ยนเป็นนั่นเจ้าชวนนะครับครึ่งแรกเนี่ยเป็นนั่นเจนครับแม่มีลูกสาวตู้ถึง2คนเลยทีมนี้หรือว่าพร้อมจริงๆนะไดเกิลเคลื่อนชั้นขึ้นไปขอให้ผู้เล่นแบบนี้นะครับแต่คนแมตช์นี้ต้องเอาให้รอดก่อนครับจะถึงเลื่อนชั้นนะครับถ้าจบแบบนี้มีกิ๊ดเดอร์ก็ยังยิ้มนะครับยังมีโอกาสเปิดทางได้3หน้าเลยครับโอ้หลายทีมมาลุ้นอันดับที่3ตัวใบสุดท้ายจะเป็นของทีมไหนเดี๋ยวต้องมาดูครับสัปดาห์หน้านี่ถือว่าชี้ชัดเห็นชัดแน่ๆแล้วครับหรือเปล่าไม่โดนใครนะครับจริงๆมันโดนคานะครับแล้วออกครับทางสนามครับขอเปลี่ยนตัวครับตอนนี้เอาแล้วครับตีเสมอสำเร็จแล้วครับไบเกิลโอ้โหนี่วิ่งไปเก็บบอลเองเลยครับยังต้องการอีก1ประตูนะครับเพื่อชนะนะครับดังนั้นไบเกิลจะทำได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวดูว่าวิลาจิโอเนี่ยครับวิลาจิโอวันนี้เล่นเต็มที่ครับถึงตัวเองจะไม่มีลุ้นแล้วโอกาสลุ้นเนี่ยถือว่าลิปปี้จริงครับต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยมากครับสัก 10% นะครับโอกาสจะจบอันดับ1ใน3นี่เวลาที่โอนี่แทบจะเหลือน้อยแล้วล่ะครับแตะมาได้ครับบีลูกนี้ถึงด้วยครับไหลขึ้นแตะอ้าวโอ้โหอีกครั้งครับ3ประตูต่อ2ครับไบเกิล3หลังนี่เกมนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะไบเกิลโอ้โหจังหวะบุกกันขึ้นมานี่3คนนี่แสดงให้เห็นเลยว่าทีมโวลี่ยอดเยี่ยมมากครับจังหวะไหลมาแล้วเหยียบบอลที่เคลื่อนนี่เป็นคนแปรเรียบร้อยเลยนะครับ3ประตูต่อ2ครับขึ้นนำอีกครั้งครับเป็นครั้งที่3ของเกมแล้วครับผู้ต่อไปนี่เต็มตัวได้เลยครับเวลานี่เหลือสักประมาณสัก5นาทีแล้วครับตอนนี้ยังไม่รวมช่วงเวลาบาดเจ็บนะครับสนามว่าเปลี่ยนเครื่องแต่งกายได้เลยครับบอลแล้วเล่นเร็วมาพรุ่งนี้ไบเกอร์นี้ต้องการประตูตีเสมออย่างรวดเร็วนะครับเพราะต้องการ2ประตูครับเกมนี้ยังไงสถานการณ์เดียวที่ไบเกอร์จะขึ้นชั้นได้ในนี้ต้องควรจะชนะไว้ก่อนนะอย่างน้อย
ไม่อย่างน้อยเอาแบบแย่ๆเลยครับก็ควรจะเสมอนะครับโคตรจริงลูกนี้ติดนะครับก็โคตรดีต้องบอกว่าวิลาจิโอนี่ไม่มีอะไรครับแต่เล่นดีครับช่วยกันดีครับแล้วจังหวะโต้กลับนี่จ่ายที่สองสามลูกนี่เล่นงานทางด้านผู้สาวตูนี่แบงเกอร์นี่โดนไปสองลูกสามลูกแล้วครับเอาแล้วจังหวะสมดับมาอีกแล้วครับจังหวะนี้เปลี่ยนมาแล้วครับโอ้จังหวะนี้พยายามจะบอกว่าใช้ได้ครับแล้วเป็นใบเหลืองด้วยนะครับลูกนี้ผู้ตัดสินมองว่าเป็นเจตนาการทำฟาวมาจากด้านหลังนะครับโอ้ใส่เสื้อเนี่ยเป็นตุ้มเม้งนะครับโดนไปฝั่งละเหลืองแล้วครับวิลาจิโอเหลืองตึงครับศูนย์หน้าส่วนทางด้านไนเกิลนี่เป็นทางด้านเจ้าเก่งครับโดนนะย้อนมาแม่นด้วยนะครับลูกที่เก็บลงโอ้โหแล้วเล่นต่อไม่ได้ครับเปลี่ยนตัวครับไนเกิลเอาตัวรุกลงมาแล้วครับตอนนี้ต้องการประตูตีเสมออย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนเอาทางด้านเจ้ากอมาหมายเลข8ลงมาเลยครับทุ่มมาลูกนี้โป่งได้อย่างเข้าทางวิลาจิโอหัวแล้วตกกลางโล่งทีเดียวครับแต่ได้คืนบีเนี่ยค่อยๆแล้วครับตอนนี้ต่อบอลยังเท้าสู่เท้าอีกสบายๆครับวิลาจิโอมาเร่งแล้วจริงๆครับช่วงท้ายแต่ไม่อาจจะผ่านนะแม่จังหวะนี้ฟาวเต็มๆครับเข้ามาดูเพื่อนก่อนได้เลยครับโอ้โหแล้วโดนเป็นใบเหลืองด้วยครับลูกนี้จังหวะเข้าไปสไลด์ครับแม่ผู้ตัดสินให้เวลาสัญญาณมา2นาทีนะครับรวมกับเวลาที่มีอยู่ตอนนี้ก็น่าจะมีเวลาพอสำหรับไบเกอร์นะ2นาทีกว่าเก่งมองด้านขวาต้องเติมมาลูกนี้ต้องจัดช่วยมาแล้วครับเดินหน้าไบเกอร์วันนี้แมตช์นี้ถือว่าเป็นแมตช์สำคัญเลยนะครับโอ้โหเล่นมาดีเกือบทั้งฤดูกาลนะครับจะมาพลาดช่วงท้ายเนี่ยถือว่าเสียดายแล้วล่ะครับNo.
ช่วงซูเปอร์ดาวบาดเจ็บแล้วนะครับอกลงได้ครับยังเป็นนาวิราโชเก็บได้พลิกกลับมาที่ศูนย์หน้าจังหวะนี้ล่วงลงไปครับแม่ยังพอบอลไม่ได้แล้วซ้อมเตะแดบลูกนี้ยิงไกลเลยก็ข้ามคานโอ้โหดูแล้วเหมือนเล่งไปหน่อยแล้วจังหวะนี ก็ไม่ทันนะไตเกอร์วันนี้โอ้โหไม่ได้สักคะแนนเลยครับเดี๋ยวเชิญทั้งสองทีมที่กลางสนามก่อนนะตกไปจะเป็นชัยชนะของทางด้านวิราจิโอนะเดี๋ยวทั้งสองทีมเดี๋ยวเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามนะเดี๋ยวจะมาจับมือกันนิดนึงครับโอ้จบไปแบบน่าเสียดายครับวันนี้ไม่มีสักคะแนนเลยนะไตเกอร์เป็นเหมือนกดดันยังไงไม่รู้ครับ